สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแห่งสีชนก็มีเคล็ดลับอีกแล้วนะคะในการดูแลต้นไม้ของเรานะคะให้สวยงามแล้วก็เขียวชอุ่มชุ่มชื่นแล้วก็มีสีที่สดใสนะคะก็มีหลายๆต้นนะคะที่เลี้ยงไว้แล้วก็สวยงามมากๆนะคะเหมือนกันเลยนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วสำหรับอะควาริมานะคะหรือว่าจะเป็นบอนสีนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนสุดยอดอีกสูตรหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเรานำมาใช้นะคะต้นไม้ประดับของเราเนี่ยสวยงามเกินต้านจริงๆค่ะเดี๋ยวกุหลาบแดงจะให้เพื่อนๆดูว่าใช้อะไรมาใส่ต้นไม้ของเรานะคะและทำให้สีสดนะคะด้วยเทคนิคง่ายๆมากๆเลยนะคะของในบ้านที่เรามีโดยที่ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยราคาแพงๆนะคะเพื่อนเราสามารถทำเองได้เลยนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทำอะไรยังไงนะคะวิธีการใช้ยังไงให้ต้นไม้ของเราเนี่ยสวยงามเขียวสีเขียวสวยนะคะด้วยเทคนิคง่ายๆนะคะไปดูกันเลยค่ะต้นนี้แตกกอดีมากเลยค่ะเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะและนี่ค่ะสิ่งนี้นะคะสิ่งสำคัญที่ทำให้ต้นไม้ของเรางามเจริญตูดโตแบบรวดเร็วแล้วก็เขียวสดสีสดนะคะด้วยวิธีการที่ข้าวนะคะถ้วยเดียวทำให้บอนสีหรือต้นไม้ประดับไม้มงคลของเราเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการที่ทำกันเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ตั้งลงไปนะคะแล้วก็นำข้าวที่เรามีอยู่นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็คั่วข้าวแบบนี้นะคะคั่วให้มันเหลืองเลยนะคะพอเริ่มเหลืองได้ที่นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการขั้นต่อไปกันนะคะและนี่ค่ะเราก็คั่วข้าวของเรานะคะโดยไฟนะคะให้ประมาณนี้แล้วก็ให้ข้าวของเราเนี่ยนะคะเหลืองนะคะให้เหลืองหอมเลยนะคะคั่วกรอบนะคะเพื่อนบางทีเพื่อนๆไม่ต้องเอาข้าวที่ดีๆมาทำก็ได้นะคะเอาข้าวคืนนี้คือข้าวที่เป็นมอดแล้วนะคะแล้วก็แบบเอามาทำดีกว่าเราทิ้งนะคะก็แค่เป็นมอดแล้วนำมาคั่วใหม่ๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคั่วให้หอมแบบนี้เลยนะคะให้มีสีแบบนี่ให้เหลืองไปเลยนะคะให้เหลืองกว่านี้อีกยิ่งดีนะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงต่อนะคะแล้วเก็บไปใช้ได้ยังไงวิธีการใช้ยังไงนะคะเนี่ยเริ่มเหลืองเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะโอ้โหหอมมากเลยนะคะพอคั่วแบบนี้หอมนะคะเนี่ยโอ้โหนี่ค่ะไปกันเลยค่ะและนี่คือหน้าตาที่เราต้องตั้งไว้เย็นนิดนึงนะคะเพราะว่ายังร้อนมากนะคะเนี่ยรอให้เย็นนิดนึงนะคะดูนะคะให้เหลืองแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแล้วก็คนให้เย็นก่อนนะคะเราก็มาตั้งไว้คนให้เย็นนิดนึงนะคะนี่ค่ะจะประมาณนี้เลยนะคะให้เย็นนะคะรอให้เย็นเดี๋ยวมารอให้เย็นนิดนึงและก็มีสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือเปลือกไข่นะคะเพื่อนเปลือกไข่อันนี้กุหลาบแดงก็เก็บไว้แล้วก็ตากแดดเอาไว้นะคะนั่นแหละค่ะตากแดดเก็บเอาไว้นะคะเพื่อนเวลาเราทำกับข้าวไข่นะคะเราก็เก็บเปลือกเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาใช้ร่วมกับตัวนี้นะคะว่าทำยังไงไปดูค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เตรียมเครื่องปั่นมานะคะแล้วนำข้าวที่เราทิ้งไว้เย็นแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าปั่นร้อนๆนะคะรอให้เย็นนะคะ
แล้วก็เอามาปั่นนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเนี่ยหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมเปลือกไข่มาด้วยนะคะเปลือกไข่ตัวนี้แหละค่ะเราก็บีบๆนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนสามารถทำปุ๋ยใช้เองโดยที่ไม่ต้องซื้อนะคะต้นไม้ที่เราเลี้ยงไว้นะคะไม้ประดับไม้สวยงามในบ้านของเราเนี่ยตัวนี้จะใช้ได้หมดนะคะเพื่อนสูตรนี้คือสุดยอดมากๆนะคะกุหลาบแดงนำมาแชร์นะคะเพราะว่าเป็นคนรักต้นไม้ก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็มาปั่นกันนะคะอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะเมื่อได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเทแล้วก็ไปดูวิธีการใช้กันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เปิดหอมมากๆนะคะเพื่อนหอมจริงๆเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยนะคะสุดยอดมากๆบอกเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหอมมากๆค่ะเพื่อนๆดูไม่ออกเลยนะคะว่าปุ๋ยสูตรนี้นะคะทำยังไงนะคะและวิธีการใช้มีหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทำให้ดูนะคะว่าเนี่ยเหมือนต้นนี้นะคะต้นพลูด่างของเรานะคะเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็โรยลงไปที่โคนแบบนี้นะคะเนี่ยปุ๋ยของเรานะคะก็สามารถทำแบบนี้เนี่ยค่ะนี่คือปุ๋ยที่กุหลาบแดงปลูกต้นไม้แล้วก็ใช้วิธีนี้มานะคะหลายๆวิธีนะคะเพื่อนเราก็ใส่ลงไปรอบๆโคนนะคะเนี่ยวิธีการใช้เนี่ยอันนี้คือสามารถใช้ได้กับไม้ประดับแล้วก็พืชผักด้วยนะคะเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะกันนะคะมีกี่ต้นเราก็ใส่ได้หมดจะเป็นพลูด่างจะเป็นบอนสีหรือจะเป็นไม้มงคลนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเราทำแบบนี้นะคะแล้วสามารถใช้ได้กับหลายๆต้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันหรือจะเป็นอะโคริมาที่สีสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนๆก็สามารถโรยลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยใส่ลงไปที่โคนแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นไม้แบบนี้นะคะเนี่ยเราก็ใส่แบบนี้นะคะสามารถทำได้หมดเลยนะคะเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นเลิศมากๆนะคะสำหรับคนที่เนี่ยค่ะโรยแบบนี้เลยนะคะจะเป็นโพแทสเซียมก็ได้นะคะเนี่ยกันเชื้อโรคเชื้อราด้วยนะคะเราโรยแบบนี้นะคะ
ต้นไม้ของเราเนี่ยเนี่ยค่ะโรยแบบนี้นะคะวิธีที่หนึ่งนะคะเราทำแบบนี้นี่แหละค่ะทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูวิธีที่สองกันนะคะเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จเพื่อนๆก็รดน้ำตามปกตินะคะแล้วไปดูวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะและวิธีนี้นะคะคือแบบนี้ก็ง่ายอีกนะคะเราเตรียมน้ำมานะคะตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่าเวลาเราใส่นะคะน้ำ1ลิตรแบบนี้นะคะเราสามารถใส่ลงไป1ช้อนแบบนี้นะช้อนพูนๆแบบนี้นะคะเพื่อนต่อน้ำ1ลิตรนะคะใส่ลงไปเลยนะคะนี่แหละแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเนี่ยคนแบบนี้นะคะคนให้เข้ากันนะคะรอให้คนให้เข้ากันเลยนะคะนี่แหละค่ะต่อน้ำ1ลิตรถ้าน้ำหลายลิตรเราก็ใส่ตามปริมาณน้ำนะคะใส่ลงกี่ช้อนก็ได้อยู่ที่น้ำนะคะเพื่อนจะได้ผลดีมากๆหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้น้ำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการก็คือนำไปรดต้นไม้มงคลที่เรามีกันอยู่นะคะและเมื่อเราได้น้ำแบบนี้นะคะเราก็มารดต้นที่เราต้องการนะคะทำแบบนี้นะคะเพื่อนสูตรนี้เพื่อนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยให้มากมายนะคะจะสวยงามแล้วก็เนี่ยแหละค่ะต้นไม้ของเราเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเราก็รดลงไปนะคะทุกต้นที่เรานะคะนี่แหละเราจะทำสักกี่ต้นก็ได้นะคะนะคะหรือจะเป็นบอนสีที่เราต้องการทำแบบนี้ก็ได้นะคะนี่แหละค่ะนี่ค่ะทำแบบนี้ลงไปนะคะและสำหรับต้นไม้ที่เราทำไว้นะคะเราทำเสร็จเราก็รดน้ำตามปกติแบบนี้นะคะน้ำเปล่าๆนะคะเนี่ยรดลงไปเขาก็จะได้กินอาหารที่เราใส่ลงไว้นะคะนี่แหละเขาจะได้กินอาหารตัวนี้แล้วค่ะนี่เราก็รดน้ำตามปกตินะคะโรยว่าแบบนี้แล้วก็รดน้ำลงไปนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆสามารถทำแบบนี้ได้กับทุกต้นไม้เลยแล้วสูตรหลักๆนะคะเพื่อนๆสามารถไปใช้ได้กับพริกด้วยค่ะและสูตรนี้นะคะเพื่อนๆยังใช้กับพริกที่เราปลูกในกระถางหรือว่าที่เราปลูกตามสวนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสวนบางทีเราอาจจะหาอุปกรณ์เหล่านี้น้อยนะคะแต่ว่าถ้าเหมือนในกระถางเนี่ยคือสุดยอดมากๆเพื่อนๆก็ทำแบบนี้เลยนะคะโรยลงไปนะคะพริกจะไม่มีใบหิกใบฮอเลยนะคะเพื่อนสามารถใช้แบบนี้เลยนะคะและสามารถใช้ได้กับกล้วยไม้ที่เราเลี้ยงด้วยค่ะนี่เยี่ยมมากๆนะคะเพื่อนสูตรนี้สามารถใครที่อยากได้นะคะทำง่ายๆมากๆแล้วก็ใช้ได้กับทุกต้นไม้เลยนะคะใส่ไปเลยนะคะดูบ่อันนี้ก็เป็นดอกอยู่นะคะชวนชมของเรานะคะนี่ค่ะง่ายมากๆนะคะและนี่ค่ะแม้แต่แตงกวานะคะแตงที่เราปลูกในกระถางนี่แหละค่ะยังใส่ได้นะคะเพื่อนนี่แหละค่ะพอรดน้ำนะคะก็จะเป็นบำรุงดอกบำรุงลูกลูกดกสูตรลูกดกด้วยนะคะสูตรนี้ทุกคนสามารถทำไปใส่พริกมะเขือแล้วก็จำพวกแตงมีลูกมีใบได้หมดเลยนะคะสูตรนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่มีข้าวของเก่าทำเลยค่ะแล้วส่วนที่เหลือนะคะเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้นะคะแล้วก็ใส่กระปุกเอาไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะใส่กระปุกเอาไว้เวลาเราจะใช้นะคะทุกคนสามารถนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยสูตรนี้ทำแล้วใช้ได้นานนะคะถ้าเราทำไว้เยอะนะคะก็สามารถที่จะนำไว้ใช้ได้หลายๆครั้งนะคะและนี่แหละค่ะนี่เราก็เก็บไว้แบบนี้เวลาเราจะใช้นะคะเราก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะเพื่อนนี่แหละค่ะเคล็ดลับและสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันนะคะเพราะว่ายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายเลยนะคะในช่องนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกๆท่านนะคะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมที่จะกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆกุหลาบแดงจะนำมาบอกเพื่อนๆกันเสมอเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ